มีอะไรบ้างคะดอกอะไรบ้างลูกมีอะไรมีกล้วยดอกไม้ของเราที่เราเตรียมมาฮะมีอะไรนะมีดอกมะเขือใครรู้บ้างว่าดอกมะเขือเอามาทำอะไรเดี๋ยวมีดอกมะเขือก่อนรู้ไหมเพื่อความสวยงามด้วยละหนึ่งสองสิ่งที่สำคัญที่สุดของดอกมะเขือคือนักเรียนท่านเรียนที่บ้านใครมีดอกมะเขือใครปลูกต้นมะเขือไว้นะจะรู้ว่าเวลาที่มะเขือออกดอกดอกของดอกมะเขือจะคว่ำหัวลงใช่ไหมคว่ำดอกลงนั่นบ่งบอกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของดอกมะเขือดังนั้นทำไมเขาถึงอยากให้เราเอามาไว้ในกรวยดอกไม้เพราะว่าจะทำให้นักเรียนเปรียบเสมือนตัวแทนของนักเรียนว่านักเรียนจะต้องอ่อนน้อมและเคารพครูบาอาจารย์เหมือนดอกมะเขือนั่นเองดอกมะเขืออะไรมีดอกอะไรอีกเอาไป